เสี่ยงด้านข้างนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของกลุ่มการลงทุนนักลงทุนอาจจะต้องอาศัยจังหวะการย่อตัวแล้วก็เป็นลักษณะของการเสี่ยงซื้อนะครับเพื่อหวังจังหวะการดิดตัวขึ้นถึงแม้ว่าราคาทองคำจะมีการย่อตัวลงมาในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่หากเทียบเป็นรายสัปดาห์แล้วเนี่ยราคาทองคำก็ยังมีการปรับตัวหรือทะยานขึ้นค่อนข้างแรงในรายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นการดิดตัวขึ้นแรงที่สุดในรอบ2เดือนที่ผ่านมาจากความผันผวนของราคาน้ำมันที่ฉุดให้สินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นตลาดหุ้นในหลายๆประเทศแล้วก็ในหลายภูมิภาคที่มีการย่อตัวลงมานะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยหนุนพยุงให้ราคาทองคำสามารถทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ได้นะครับแต่อย่างไรแล้วก็ตามเนี่ยในส่วนของปัจจัยทางด้านธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดยังเป็นอีกปัจจัยตัวนึงที่ทำให้นักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังในการสะสมทองคำเพิ่มนะครับก็เลยไม่ได้มีแรงซื้อที่ไล่ราคาให้ราคามีการขยับขึ้นไปมากนักประกอบกับดูเหมือนว่านักลงทุนเนี่ยจะลดความเสี่ยงโดยพอราคามีการขยับขึ้นก็ยังมีการทยอยแบ่งทองคำออกขายออกแบ่งทองคำขายทำกำไรออกมานะครับทั้งนี้นักลงทุนยังคงจับตาในส่วนของแถลงการของเฟดอยู่ว่าจะมีการเปลี่ยนสัญญาณในส่วนของการเปลี่ยนแปลงค่อยแถลงในการส่งสัญญาณเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยหรือเปล่านะครับเพราะว่านักลงทุนยังคงจับตาดูว่าวลีที่เฟดจะพูดเกี่ยวกับการตึงอัตราดอกเบี้ยเป็นระยะเวลานานต่อไปเนี่ยประโยคดังกล่าวจะถูกตัดทิ้งหรือเปล่านะครับหากถูกตัดทิ้งเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณอีกตัวนึงนะครับที่ยืนยันว่าเฟดอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะเวลาที่เร็วขึ้นหากเป็นการขึ้นดอกเบี้ยที่เร็วขึ้นเนี่ยสินทรัพย์อย่างเช่นทองคำซึ่งไม่ได้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะถูกแรงขายหรือดันให้หลุดระดับพันกับ200เหรียญดอลลาร์กับคริสออนลงมาอีกนะครับแต่ว่าอย่างไรแล้วก็ตามเนี่ย YLG ยังประเมินในส่วนของโซนแนวรับระดับ1,180กับ1,160เหรียญดอลลาร์ต่อเพซออนหากทั้ง2ระดับรับอยู่เนี่ยเรายังคาดการว่าราคายังมีโอกาสดีดตัวขึ้นกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ 1,200 เหรียญดอลลาร์ต่อเพซออนอีกครั้งหรือว่าในทางตรงกันข้ามนะครับหากมีปัจจัยที่หนุนอย่างเช่นสถานการณ์ความตึงเครียดที่ดูเหมือนจะรุนแรงมากขึ้นนะครับระหว่างสหรัฐกับรัสเซียซึ่งล่าสุดเนี่ยสหรัฐมีการประกาศคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติมขณะที่ในส่วนของทางรัสเซียเนี่ยดูเหมือนว่าค่าเงินรูเบิลของเขาจะมีการดิ่งลงอย่างต่อเนื่องก็มีการทยอยเก็บสะสมทองคำเพิ่มเพื่ออาจจะใช้ในส่วนของทองคำเนี่ยเป็นในส่วนของทุนสำรองระหว่างประเทศหรือว่าไปเวทกับในส่วนของค่าเงินรูเบิลที่มีการอ่อนแอมากดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นในส่วนของแรงซื้อทองคำที่ยังคงเข้ามาพยุงตลาดอยู่แต่ว่าเนื่องจากไม่ได้มีปัจจัยที่ชัดมากนักประกอบกับยังมีปัจจัยรบเกี่ยวกับทางด้านเฟดที่จะขึ้นดอกเบี้ยอยู่นะครับการขยับขึ้นของราคาก็จึงยังเป็นยังไปได้ไม่ไกลมากนักยังคงเคลื่อนไหวในกรอบครับในระยะสั้นเนี่ยนักลงทุนหากรับความเสี่ยงได้หรืออยากจะลงทุนในระยะสั้นอาจใช้โซนแนวรับระดับ 1,213 ถึง 1,210 เป็นจุดเข้าเสี่ยงซื้อนะครับหากไม่อยู่จริงๆอาจจะถอยจุดเข้าซื้อไปบริเวณ 1,200 ถึง 1,202 เหรียญดอลลาร์ของคริสออนคิดว่าหากจุดดังกล่าวรับอยู่น่าจะมีการดิดตัวขึ้นแต่ในส่วนของการดิดตัวขึ้นก่อนที่จะทราบผลการประชุมของเฟดอาจจะต้องมีการแบ่งทองคำหรือทยอยขายทองคำออกมาในโซนของระดับ 1,228 ถึง 1,230 ครับเพราะว่าในส่วนของระดับดังกล่าวเนี่ยพอราคามีการดิดตัวขึ้นก็ยังคงเห็นแรงขายอยู่ครับค่ะก็อาจจะทยอยรับแถวแนวรับแล้วก็ขึ้นไปก่อนที่จะทราบผลการประชุมเฟดเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงก็ปิดสถานะก่อนใช่ครับยังอาจจะต้องใช้กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้นเก็บกำไรเป็นช่วงๆไปก่อนดีกว่าครับค่ะมาดูกันที่เซ็ต50 future กันบ้างค่ะใครที่มีช็อตโพซิชันอยู่ตอนนี้นั่งลุ้นตาปริบๆเลยนะคะปิดโพซิชันทำกำไรก่อนไหมหรือยังมีโอกาสที่จะมีดาวไซด์ด้านล่างให้ถือช็อตโพซิชันทำกำไรต่อได้คะตัว S5 ส่วน S14 นะครับถือว่ามีการปรับตัวทิ้งตัวลงมาต่ออย่างต่อเนื่องนะครับส่วนนึงเนี่ยในส่วนของปัจจัยภายนอกประเทศค่อนข้างกดดันรวมถึงที่ทางราคาน้ำมันด้วยที่ยังคงฉุดในส่วนของหุ้นกลุ่มพลังงานให้มีการทิ้งตัวลงนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของดัชนีเนี่ยเรายังประเมินว่าอาจจะมีการปรับฐานลงต่อหรือการย่อตัวลงต่อแต่ว่าคิดว่าอาจจะไม่ได้มากนักนะครับดังนั้นเนี่ยเราอยากให้จับตาดูในโซนระดับ969จุดนะครับแต่ว่าในส่วนของการดิดตัวขึ้นมาเนี่ยคิดว่าการถือสถานะขายยังได้เปรียบอยู่ถ้ารับความเสี่ยงได้สูงและอยากจะเปิดสถานะช็อตเพิ่มเนี่ยแนะนำเป็นกลยุทธ์การลงทุนระยะสั้นที่ระดับ985ถ้าดัชนียังไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ 1,000 ถึง 1,600 จุดได้เนี่ยแนวโน้มที่จะมีการปรับฐานลงต่อก็ยังเป็นในส่วนของทิศทางขาลงในระยะสั้นครับหรือว่าในส่วนของนักลงทุนที่ดูแล้วตลาดมีการแพนิคหรือความผันผวนค่อนข้างมากเนี่ยดูแล้วเหมือนฝุ่นตลบยังดูทิศทางไม่ออกแนะนำให้ชะลอในส่วนของการลงทุนโดยถือเงินสดเอาไว้ก่อนดีกว่าถ้าราคาเริ่มตั้งฐานได้แล้ว
คิดว่าในส่วนของการปรับฐานลงมาเยอะๆอาจจะมีจังหวะการดิ่งตัวขึ้นในระยะหนึ่งนะครับหรือว่าในช่วงนึงค่อยไปหาในส่วนของจุดเข้าซื้ออีกครั้งนึงครับเพราะว่าในส่วนของการเปิดสถานะช็อตหรือว่าขายตามเลยเนี่ยแล้วไม่ได้รอในส่วนของราคารีบาวด์เนี่ยก็จะถือว่าค่อนข้างเสี่ยงเพราะว่าการปรับตัวลงของดัชนีถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็มีส่วนของกรอบด้านล่างเนี่ยหากใช้ไฟโบนัชชีวัดนะครับจากระดับต่ำสุดตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงระดับสูงสุดในส่วนของต้นเดือนธันวาคมเนี่ยที่ระดับ161.8ของไฟโบนัชชีเนี่ยก็จะได้ในส่วนของโซนแนวรับแถวๆระดับ960กว่าครับก็ถืออีกจุดหนึ่งที่นักลงทุนที่ใช้ปัจจัยทางด้านเทคนิคเนี่ยจะตัดสินใจหรือจับตาดูเหมือนกันครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้ไม่แนะนำให้มีการ follow short แล้วนะคะเพราะว่าโอกาสที่จะรีบาวกลับขึ้นไปได้มีแต่ใครที่ขายปิด position ทำกำไรไปแล้วถึงเงินสดก่อนก็ได้นะคะหรือถ้าขึ้นมาแถว1985แล้วยังไม่ทะลุผ่าน 1,000 ได้เปิด short position ตามมาก็ได้นะคะมุมมองของ YLG บอกว่าตอนนี้เนี่ยถือสถานะฝั่งขายน่าจะดูมีน้ำหนักมากกว่าในช่วงนี้นะคะส่วนทางด้านของทิศทางราคาทองคำช่วงนี้ราคานั้นย่อตัวลงมาถ้าเราดูกราฟเป็นรายวัน7วันราคาย่อตัวลงมาทุกวันก็จริงแต่ว่าพอดูเป็นรายสัปดาห์ยังค่อนข้างที่จะดูดีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ราคาทองคำย่อมาแถวแนวรับ 1,213 ถึง 1,202 เหรียญสามารถที่จะทยอยเปิดโพซิชันลองได้นะคะขึ้นไปก็ไปขายแถว 1,230ปิดโพซิชันก่อนก็ได้สำหรับใครที่รับความเสี่ยงได้น้อยนะคะก่อนที่จะทราบผลการประชุมของ FOMC ในช่วงคืนวันพุธนี้ค่ะล่าสุดมีมุมมองจากทางด้านของกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณเกษรามา